สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตนะครับเราบันทึกกันเป็นประจำหน้าชั้น9ของเมอร์รี่คิงรังสิตนะครับวันนี้ทีมงานของกล้วยเชิญยิ้มก็ได้มาพร้อมกันแล้วที่หลังเวทีและจะให้ความสำราญบันเทิงในด้านเสียงหัวเราะคุณตลอดเวลาแห่งการนั่งชมกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นักกล้วยเชิญยิ้มมาในชุดใหม่เอี่ยมล่าสุดนะครับชื่อชุดว่าสาวประเภท2ฮาสุดสยองขวัญเราไปชมกันเลยว่าทำไมถึงเป็นตามชื่ออย่างนั้นนะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมการบันทึกเทปของรายการจี้เส้นคอนเสิร์ตนะครับที่เมอร์รี่คิงรังสิตแห่งนี้ก็พบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีมงานกล้วยเชิญยิ้มก็พบกันเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับหลายม้วนต่อหลายม้วนด้วยกันทีมงานกล้วยเชิญยิ้มก็พยายามที่จะสรรสร้างเนื้อหาสาระนะครับมุกใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นะฮะและที่ขาดไม่ได้สปอนเซอร์ของเรานั่นก็คือดาราวิลล่าคาเฟ่พร้อมด้วย JR คาเฟ่ดาวคะนองนะครับศูนย์รวมความบันเทิงมากมายนะฮะท่านอาจจะดูอยู่ทางบ้านแล้วไม่หนำใจอยากจะไปเที่ยวที่บรรยากาศที่เป็นกันเองก็แวะไปที่ทั้งสองแห่งนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้โลกของเราเปลี่ยนไปมากเป็นโลกาภิวัตน์ไปแล้วคนเราก็เปลี่ยนกันไปเยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่มีบุคคลประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเขาเกิดมาแต่ผิดธรรมชาติชอบไม้ป่าเดียวกันท่านเหล่านี้คือกระเทยครับวันนี้เราจะพาท่านมาเจาะลึกเบื้องหลังชีวิตของเขาว่าทำไมเขาถึงต้องมาขายตัวทำไมถึงต้องมาเป็นกระเทยเราจะสมมติที่นี่นะครับเป็นสนามหลวงซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินของเหล่ากระเทยเหล่านั้นนะครับเขาจะมามั่วกันที่ริมคลองหลอดพาท่านมาพบกับกระเทยเหล่านั้นกันเลยดีกว่านะครับกระเทยเหล่านี้จะจับผู้ชายที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวสนามหลวงแห่งนั้นนะครับเพื่อที่จะเอาเงินไปเลี้ยงชีพตัวเองอีสองคนนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะนกรู้จริงๆนี่นกรู้มากรู้ว่าที่ไหนมีคนเยอะๆจะต้องโผล่ทุกที่อ่ะไม่รู้จะพอหาแดกเลยนี่ถามจริงๆเนี่ยใครเข้าฝันให้มึงเป็นกระเทยเนี่ยกูเป็นโดยอารมณ์มึงดูรูปร่างมึงส่องกระจกบ้างหรือเปล่าอีเวนส่องจนกระจกร้าวก็หน้าร้าวหรอกหน้ามึงเข้ากระจกได้ที่ไหนน่ะทำไมล่ะอีดาอุ๊ยแต่หุ่นหล่อนก็เลิศนะคะไม่เลิศจะหาแดกได้หรือเหี้ยไหนลองหมุนสิว้ายหุ่นไม่เบาเลยนี่ถ้าเกิดไม่มีหูนะกูนึกว่าปลาไหลมึงก็เหมือนหมาพันเจ้าเช่าอีกวายยังมีราคาเว้ยนี่ดอกไม่สวยไม่ต้องยืนหรอกมันจะเด่นค่ะเรื่องของกูยืนเผื่อรถเมย์มองเห็นกูเว้ยโอ้โหเซ็กซี่ค่ะอีดอกคุณน้าขาหนูเอาตัวนี้ย่างและบดให้ด้วยไม่ใช่ปลาหมึกกูกำลังหาข้าวแฟดเว้ยกระเทยอะไรไม่รู้แขนกับขาเท่ากันเป็นไงยะหล่อนไม่เป็นอะไรสบายดีอุ๊ยแต่แล้วแต่หล่อนมีฝีมือนะคะทำไมเป็นกระเทยที่มีฝีมือมากดูสิเห็นมามากแล้วไม่เกินหล่อนเลยชื่ออะไรนะหล่อนอ่ะกวนเหรออ่าเพื่อนเพื่อนเรียกเสมอเลยชื่ออะไรยะหนูเหรออ่าเอาชื่ออะไรดีแหละกูเป็นบางวันเหมือนกันวันนี้มึงชื่ออะไรอ๋อวันนี้เหรอเพื่อนเรียกน้องแอนนี่แอนนี่นี่มึงกระเทยรุ่นไหนนัดยานัดเนี่ยฮะไอ้ควายกูติดทั้งกูอย่างนี้มึงจะทำไมกูล่ะนัดมากไม่ดีทำให้หน้าเหี่ยวรู้ไหมไม่จริงหรอกดีกูติดยานัดเนี่ยบุญแล้วกูไม่ติดฝุ่นแดงก็บุญเท่าไหร่แล้วแต่สารพัดติดละเกินตามดาดูดลูกกลางนะมึงโหนี่มันคนหรือเปล่าเนี่ยทำไมกูอุ้ยแต่แล้วแต่หล่อนเก่งนะทำไมเหรอดูได้สามารถทาตาเขียวได้ไหมล่ะ สามารถแต่งหน้าคนให้เป็นนกแก้วได้ มีฝีมือมากเลยผีเจาะปากไม่พูดหรอมึงอ่ะก็เธอก็ต้องช่างเมาส์ของธรรมดาอ่ะใช่แต่เห็นกูอย่างนี้เธอมึงเป็นยังไงไม่เบานะเว้ยคุยทำไมไม่เบาไงเมื่อวันลอยกระทงเว้ยกูได้แขกฝรั่งคนหนึ่งว้ายอย่างมึงอ่ะแหละมีฝรั่งมองใช่รูปร่างอย่างมึงเนี่ยไปยืนข้างถนนนะสิบล้อเสียหลักยังหักหลบเลยเอามันหลบทำไมน่ะกลัวเสียกันชนมันบ้า
ลกเขามีบางอย่างกูในฝรั่งหน้ามองอย่างมึงจะมีฝรั่งมองเหรอทำไมจะไม่มองกูกูสวยเลยกูสวยออกโอ้โหอย่างนี้มึงอะขี้เลใครขี้เลมึงอะโอ้โหดูฉันพูดได้อีน้องถึงจะกูขี้เลโว้ยแต่กูก็ดีกว่าคนสวยหรอขี้เหล็บจะดีกว่าคนสวยยังไงอ้าวมึงลองมองดูนี่สาวๆโรงงานที่ว่าสวยๆเนี่ยมึงลองมองสิมองแป๊บเดียวประเดี๋ยวก็เจอแล้วคนขี้เหล็บส่วนคนขี้เหล็บเว้ยดูยังไงยังไงก็ไม่อยากดูอีกพูดอะไรทั้งวันเลยแล้วมึงจะคุยทำไมเนี่ยก็ไม่รู้จะคุยไหมเออนี่กูอย่าว่าอย่างนี้เลยกูไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านหรอกนะตามหลักนะกูเป็นคนรักกลัวสงวนตัวมากชอบยุ่งอย่างเรื่องตัวเองเรื่องชาวบ้านกูไม่ค่อยอยากไปวุ่นวายเท่าไหร่หรอกเออเมื่อกี้มึงว่ามึงเจอฝรั่งเป็นยังไงมึงว่าดีดอกไม่อยากวุ่นวายถามทำเหี้ยอะไรล่ะคือว่าเราทักทายกันอ๋อกูเจอฝรั่งมางานลอยกระทงเว้ยเป็นไงพากูไปเที่ยวพัทยาหาดจอมเทียนโอ้ยมึงไปพัทยาเลยเหรอเออดิมึงไปแค่หนองงูเห่าก็หรูแล้วนะพัทยาที่ไปว่าไปยังไงมึงวะอยากรู้เรื่องชาวบ้านอะไรอย่างนี้ผมสีบอลตาสีน้ำขาวเลิศมากนี่สเปคกูเลยคนขาวๆอ่ะเวลาถอดเสื้อนะขนแม่งตั้งแต่หน้าอกลงไปยันสะดือเป็นไงไหวเอ้ยอย่าให้เมาเลยนะนี่คนหน้าอกมีเยอะเลยใช่ไหมล่ะเยอะเลยลาวจมูกดองไหมจมูกดองนี่คุณจะเห่านั่นนะเวลามันถอดกางเกงออกนะเป็นไงมั้งโอ้โหเป็นลักไอ้เหี้ยนี่คุยดีๆกันได้ไหมเนี่ยไม่ไงเขาจะรู้เลยว่ากระเทยกระเทยมันก็ต้องมีจริตตอแหลบ้างไม่ตอแหลจะหาผัวได้หรอเออใครจะอยู่ไอ้หินปูนก่อตูดอยู่ล่ะนี่ตามดาบกูคุยกันกลางสี่แยกไฟแดงนะมึงคุยได้แต่เวลามึงนั่งกับผลไม้รัวบอกช่วยไม่ได้เออเป็นไงโอ้โหรูปร่างมันดีว่ะเฮ้ยสูงรูปร่างเหมือนคีโนปีฟเลยคีโนลิฟเออนั่นแหละนี่เดี๋ยวคุณเลยจะหาว่าคุยโว้ยไม่ไงไม่ทำอะไรมึงวะมันพาเข้าไปเข้าในโรงแรมด้วยเออรถตัดสีเออเป็นไงเป็นไงมึงเนี่ยเออมึงตรวจก็ไปขี้นะกูได้อารมณ์เอาคุณแล้วก็มึงปวดท้องกูฟังแล้วได้อารมณ์อ๋อกูบอกแล้วอย่ากินขนมจีนนี่พอมันนอนก็กูเว้ยสองคืนเลยนอนห้องกูขาดห้องสูตรด้วยนะเว้ยวายห้องสูตรหลุมมากแต่มีเน็กไทไหมสูตรห้องมีเน็กไทห้องสูตรหมายความว่าห้องอย่างดีมีเตียงสปริงมีตู้เย็นมีวิดีโอมีอะไรพร้อมหมดแล้วเป็นยังไงมั้งอ๋อมันหยดเลยล่ะนี่พอมันกลับมาโรงแรมเกสต์กรุงเทพนะเว้ยมาหากูร้องไห้เลยฝ่ามันจะกลับเมืองนอกได้อ่ะโอ้คิดถึงมึงไม่ละกูขโมยพาสปอร์ตมันไว้ยี่ดอกว่าเขาจะกลับยังไงช่างแม่งกูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแหละไอ้เรื่องนั้นไม่ว่าหรอกเมื่อคืนนี้กูจะตบมึงอยู่แล้วรู้ไหมทำไมกูเห็นแขกเมาว่าคนหนึ่งแล้วไอ้เหี้ยนี่ฟ้าไปเลยโอ้ดวงดีเหลือเกินเมาสิดีบ้าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรฉกง่ายมึงอะดวงดีได้แขกเมาไปเป็นยังไงบ้างวะดีส้นตีนแน่เมื่อคืนนี้ดีสามกว่าทำไมตำรวจมาต้องขับรถอ้าวฟ้าเข้ามือกูเลยกูกำลังติดเป้งอยู่เลยไม่ใช่หมาเออโอ้ไม่ฟ้าเข้ามือเลยตำรวจฟ้าเข้ามือไปเลยฟ้าทำไมหรอไปโรงพักโวยแขกไปแจ้งความที่ไอ้หมาไอ้คนที่เมาเหรอเออเชื่อละลายนั่นนะไปแจ้งความข้อหาอะไรวะยักยอกไข่แขกทำไมล่ะไข่มันหายไข่มันหายหายไปกี่ใบวะหายไปใบนึงอ้าวมึงขึ้นโรงพักเหรอเนี่ยขึ้นโรงพักอุ้ยแล้วออกมาได้ยังไงสามโมงสี่โมงเช้ากว่าจะเสร็จเรื่องทำไมถึงไม่ต้องรอให้มันสั่งอ๋อเพราะมันสั่งแล้วเป็นยังไงวะมันรู้ว่ามันมีไข่ใบเดียวควายแล้วไปบอกตำรวจว่ากูขโมยไข่มันดูสิอ่ะผู้ตายแขกนี่เมาไข่หายไม่รู้เรื่องเลยเหรอเออมันมีใบเดียวมันโทษว่าไข่มันหายนั่นแหละมึงเกิดมาขี้เหล่ก็อย่างเงี้ยไม่เหมือนกูอ่ะทำไมอ่ะแต่คนขี้เหล่เนี่ยมีบุญนะใช่มึงจะเกิดมาสวยแบบกูเลยความสวยนี่เป็นอันตรายมากค่ะขนาดไหนเชียวโอ้อันตรายมากค่ะโอ้จริงหรือเปล่าทุกวันนี้ไม่อยากสวยเลยอยากขี้เหล่อยากขี้เหล่คุณจะขี้ไหนเฮ้อยากขี้เหล่มาเดี๋ยวกูปัดชะออนให้อีสันเรื่องมากเหลือเกินความสวยกูมันอันตรายจริงๆนะขนาดกูเนี้ยกูเหมารถมาลังสิตด้วยบอกว่าจะมาหามึงใช่ไหมเออเจอแท็กซี่บ้ากามเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่อยากเล่าเลยเล่ามาเถอะกูจะสั่งโซดาเองมันจะเมานะอ้าวกูหิวแล้วนี่กูเล่าเรื่องอ๋อนี่พอกูบอกมาลังสิตที่มาเจอแท็กซี่บ้ากามมันพากูไปไหนรู้ไหมไปไหนมันเลี้ยวรถพากูเข้าโรงแรมยาย
ทุเรศเน่กูบอกว่ากูไม่ใช่ผู้หญิงแล้วกูกระเทยกูบอกกูสวยว่าเห็นไหมความสวยนี่เป็นอันตรายเอ้าพูดดีๆก็ได้นี่รับจ้างทับหัวกระดูกหรือเปล่าตีหัวตามกระดูกอ่ะเออนี่พอมันเข้าโรงแรมเรื่องอะไรนะเราเป็นกระเทยใช่ไหมคะใช่เป็นกระเทยจะมายอมเสียตูดโดยไม่ได้ตังค์ได้ยังไงตัวนั่นแหละกูมีแต่ตูดค่ะใช่นี่กูก็ไม่ยอมสิพอมันจอดรถในโรงแรมแค่นั้นแหละทำไมกูกระโดดลงจากรถได้กูวิ่งไม่คิดชีวิตเลยไปเอาคนมาช่วยไปรูดม่านปิดเอาปิดทำไมอ่ะเดี๋ยวบ่อยจำหน้าได้อ๋อเลิกแล้วกูก็วิ่งเข้าไปหลบในห้องอีกเว้ยว้าวมันตามกูไปว้าวมึงทำไมไม่ล็อกประตูนะกูจะล็อกมันล็อกไม่ทันมันถีบกูหงายที่บนเตียงมาโอ้โหกูนี่จุกไปทั้งตัวเลยพยายามเอามือไฟฟ้าหาทางออกดีนะว่ากูมีบุญทำไมกูไปเจอโทรศัพท์กูยกหูโทรศัพท์โทรเลยแจ้งตำรวจขอพ่อห่มด้วยเอามาทำไมอีกอะเอามาพันตัวไงมันจะได้ทำอะไรเราไม่ได้เออมันต้องฉลาดใช้เออพอพันตัวเสร็จแล้วมันกระชากมาห่มกูอ่ะไอ้โอ้ยเหลือแต่เจียวร่อนจ้อนอีดอกเหลือแต่ตัวตัวนี่เนี่ยพอมันกระชากมาห่มออกแค่นั้นแหละกูยังไม่ทันพลิกตัวเลยมันกระโดดขึ้นมาทับบนล่างสวยๆของกูกูพยายามดิ้นรนทุรายดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดทำไมไม่หลุดกูเอาตีนเกี่ยวเอวไว้น่าไงมึงสร้างละครแล้วใช่ไหมล่ะอีควายบอกแล้วมึงความสวยเป็นอันตรายมากเลยเปล่าเมื่อกี้นี่นะทำไมกูขึ้นมาที่ห้างเมอร์ลินคิงพูดแล้วจะหาว่าคุยว่าเป็นไงวะพอกูขึ้นบันไดเลื่อนได้ละคนมองกันเป็นฝูงเลยมึงน่ารักตกบันไดเลื่อนอีดอกบอกแล้วอย่าเข้าห้างมึงก็ไม่เชื่อกูหัวรองเท้าเขาไปยัดในร่องบันไดเลื่อนชักออกไม่ทันหรอเป็นไงวะโอ้ยผู้หญิงมันก็ต้องมีความอายเว้ยก็เธอยังต้องอายได้ใช่หลบเข้าลิฟต์เลยหลบเข้าลิฟต์อายพนักงานหล่อๆทั้งนั้นเลยเด็กเทคโนโลยีเทคนิคมาช่วยกันดึงมือถือไม้ใหญ่เลยโอ้ไปจับมือมึงใหญ่เลยเออโอ้จะข้างใครมึงลิฟต์นี่กูมีดอกนี่ก็เธอบ้านนอกนี่ว่ะโอ้หนีบเจ้าหูดังแทบแหนบเลยจะบอกสุขสาในหลอนกันเลิศค่ะเอาอย่างนี้นะนี่นะกูจะบอกมึงให้นะอะไรวันนี้ถ้าเกิดกูมีแขกนะถ้ามึงไม่มีแขกถ้ากูได้ตังค์กูจะพาไปเลี้ยงเลี้ยงที่ไหนอ้าวกูจะพาไปเลี้ยงข้าวต้มว้ายข้าวต้มนี่ชั้นล่างเมอร์ลี่คิงงานศพไปส่งเดชสับเปลือกได้คมคืนจ้ะเออถ้ามึงมีแขกก็ต้องเลี้ยงกูบ้างนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูเลี้ยงเต็มที่เอาอย่างนี้แต่งหน้าแต่งตาให้ดูดีเดี๋ยวแขกมาเที่ยวแต่งหน้าให้ดีหนูแต่งมากมาเลยไอ้นี่ต้องแต่งจ่ายค่าต้นขนุนให้ผมด้วยนะวันนี้ดวงยังไงไม่รู้ว่าอื้อแน่ดวงดวงนี้ไม่มีหัวใจใครแน่รอดยิ่งรักชายรอดยอดน้อยปีผลยิ่งหลักหลอกเรื่องไอ้แหมพ่อออกลูกตามเลยนะไปยัดหาที่ไหนมาเรามาอ้วกใส่กันเถิดโอ้ยโอดมาโอ้ยบอกมึงแล้วไงเวลากูกินเหล้าไม่ต้องตามมามึงตามมาไหมฮะโตกินเหล้าเสร็จมึงกูสาแล้วกูกลับไปหามึงตามมาเงี้ยกูอายเขาไหมเนี่ยฮะมึงบ้าหรือเปล่าระวังให้ดีวันนี้กูอารมณ์เสียด้วยเด้อมึงเนี่ยพอเผลอหน่อยเดียวนะไปแม่ทำไมเรียกฟันทองแหมระวังให้ดีกูเอาจริงเลยพี่ทะเลาะกับเมียเหรอครับหมาทะเลาะกับเรียกฟันทองเลยโอ้ยไปกินที่ไหนมาละเมาขนาดเนี้ยโอ้ยไปกินกับเพื่อนกินกับเพื่อนเป็นไงฮะโอ้โหสิบคนไหนเนาะสิบคนเมาขนาดนี้ต้องหมดไปแปดกลมหมดไปก้างเดียวกินมากไหมมันแย่แตกเลยกินตั้งแต่บ่ายโมยน้องถึงบ่ายโมงครึ่งเมาชิบหายเลยเมานานนะครับเมาดิแท็กซี่แท็กซี่จอดด้วย
ไปไหนครับกูจะข้ามถนนเมาแล้วกูสตีนอีกโอ้ยข้ามไม่ไหวแล้วเมาเวียนหัวหมดแล้วไปบอกแล้วความสวยเป็นอันตรายมืดเธอผู้ชายมองกูแล้วใช่ผู้ชายหรือเปล่าผู้ชายไม่กูว่าไม่ใช่ว่ะอะไรอ่ะมึงดูสิเหมือนขนมโดนัทเลยผู้ชายเนี่ยคนหน้ามีราศีหน้าขาวคนรู้ว่าโดนัทก็ชุบแป้งมึงไม่ต้องมาพูดมากเลยผู้ชายมองกูมันก็ต้องรู้อยู่แล้วต้องส่งเซ็กซี่หน่อยเซ็กซี่หน่อยเอาเลยเพื่อนแน่สันนิบาตแน่เพื่อนเอาแต่พอเบาการทุ่มทิ้งตัวเลยค่ะรอจ๋ามานี่สิค่ะรอเดี๋ยวพี่ไม่หาผู้ชายมาหากูแล้วเห็นไหมเนาะโอเคมึงเป็นพี่เลยมาค่ะมาแล้วมาเออนี่สามทุ่มจะถึงกูไม่ควายแม่งมาหน้าข้าวถอยหลังสามก้าวแล้วน้องหนีพี่ทำไมอ่ะหนีที่ไหนหนูก็นั่งอยู่นี่อ่ะพี่หมามอไซค์รับจ้างมาเลยนะเดี๋ยวไม่มีมอไซค์มาสิค่ะสวยเหลือเกินเว้ยบวกมึงไอ้ดอกสวยมากเพื่อนน้องจ๋าเพอร์เฟคไอ้ดอกทำอะไรหยองกูโอ้ยสวยเห็นไหมล่ะผู้ชายชมว่ากูสวยเด็กกูแดกเสร็จให้กูจะเขียนให้มึงอย่างมึงต้องรักของเหลือเดนดีกว่าเรื่องอะไรกูจะกินหลานตัวเองเมื่อคืนจ้าวิ่งทำไมหล่ออย่างเงี้ยหน้ามันมอสเลยเออพูดจริงหรือเปล่านะกูพูดเล่นในควายไม่พูดจริงอ่ะพูดจริงมันก็ขี้เล่นเลยขี้เล่นเหรอแต่น้องก็สวยเพอร์เฟกต์ค่ะเลิศมากงามจริงๆใครๆก็พูดกันอย่างนั้นทั้งซอยเลยค่ะเชื่อหนูบอกตรงเลยหนูยังไม่หนูกระเทยค่ะกระเทยแต่หนูยินดีรับใช้ผู้ชายการบริการได้ค่ะชอบหรือเปล่าท่านชอบก็บอกกันได้ซื้อเลยมีอะไรหนูรับใช้ได้เลยค่ะติดต่ออีกนั่นให้พี่ทีฟุกเลยวะเห็นไหมล่ะรักโยมให้คุณกูจริงๆไอ้เหี้ยนี่กระเทยเล่นของนี่ว่ะหนูเรียกจะไม่น้ำมันยังไม่ทันจะขึ้นฟองเลยมาเลยไหมล่ะนี่ชอบอีนั่นเหรอไปติดต่อกันเองแล้วเสียมาจีบได้ตรงนั้นเอ้ยน้องสาวเป็นไหนทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะเลยไปรูปป่าช้าแล้วค่ะเป็นป่าช้าด้วยว้าวสวยจริงๆใครก็พูดว่าน้องเป็นคนน่ารักรู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงชอบน้องเพราะหนูเป็นคนสวยเพราะหน้ามึงเหมือนยายกูไอ้สัตว์ที่วอนโดสปีจะได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่สัตว์รู้จักวังจันทร์เธอมึงกระเทยโอ้ยขอโทษข้าลืมข่าวลืมตัวแต่บอกลืมข่าวเมื่อกี้มันเป็นภาพซ้อนค่ะภาพซ้อนเหรอไม่รู้เรื่องจริงพี่แหมเบอร์ไปหรือเปล่าบอกถ้าน้องจ๋าจ๋าเข้าห้องน้ำก็ดีกว่าเดี๋ยวสิพี่เดี๋ยวค่อยไปสิไม่อะตกลงกันค่าทางด่วนก่อนสิมันมีค่าทางด่วนด้วยค่ะคิดยังไงเหรอหนูเหรอคะ300ครับแพงไปแพงอะไร300นี่แหละเหมาะแล้ว500แล้วกัน500จะไหวเหรอ300ก็แย่อยู่แล้วมาต่อ500หนูจะเอาอะไรกินคะกระเทยนะก็ไม่ใช่กะทิ200แล้วกันลดหน่อยแล้วกันไม่ลดแล้ว200ขาดตัวเอางี้ไง700ขาดตัวเลยมันเมาแล้วกูบ้าเอาเถอะมึงเล่นตัวอีกหน่อยเดี๋ยวมึงได้เป็นพันเล่นหน่อยได้พันหนึ่งนี่700ไม่ไหวจริงๆนะพี่ขาเพราะหนูต้องไปผ่ามาจากเมืองนอกเมืองนาวที่ดอกผ่าแล้วเหรอผ่าแล้วเห็นเมื่อเช้าเมื่อนั้นยางรัดอยู่อะผ่าแล้วนะพี่ขาไม่ไหวแล้ว700น้องแย่จริงๆเลยนะครับพี่เอาพอไปพอมานะครับ20 บาทโอ้ตกลงครึ่งวันครึ่งราคาค่ะไม่ใช่ข้าม20 บาทไอ้นั่นก็กระไรกันนะไม่ได้ไปเถอะเดี๋ยวแขกเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไม่เอาเว้ยอีสัตว์บอกเล่นตัวอีกหน่อยเล่นเป็นพันไงยังมึงอะหรูแล้ว20อ่ะ
ไปกันเลยว่ะแล้วย่าจอนไปในห้องนี้เหรอนี่เมื่อไหร่เธอจะมีแขกกับเขาบ้างเดี๋ยวกูร้อยแขกเมาก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยเสียวเหรอพี่เยียตี้สัตว์ก็พี่ปิดเหลี่ยมให้ดีสิครับไม่ใช่สนุกมาปิดเหลี่ยมทำไมเข้าเหลี่ยมให้ดีแล้วสกูอีตัวเลยนะพี่นะโอ้ยสกูด้วยตัวหน้าอิจฉาควายในส้วมมีคลองแล้วอีเฮียเซ็กมันเด็กจมน้ำพี่ข้าโอ้พี่ถอดก่อนสิข้าถอดก่อนถอดก่อนพี่ไอค่ะให้น้องดูหน่อยแหมต้องเล่นตัวรับถอดให้น้องเลยไหมพี่อย่าจูบตีอย่าดูหูทำไมอ่ะอย่าดูหูสิทำไมหูข้างซ้ายเป็นน้ำนวลโอ้เป็นรับหลุมไม่รักษาแล้วโอ้พี่ค่ะโอ้ไหนถอดเกงหนูดูก่อนไหนดูสิเป็นไงไว้ไหนดูชัดๆดูว้าวว้าวว้าวเป็นไงวะอุ้ยอ้วนๆเตี้ยๆอย่างนี้นะมึงอย่างกระถาง3ก้อนเฮ้ยถ่านไปฉายถ่านไปแช็คหลุดถ่านไปฉายรองเท้านะพี่นวดน้องปังเหรอทำไปพี่ทำไปโอ้พี่ครับโอ้อย่าถอดค่ะอย่าถอดเดี๋ยวฟังค่ะอย่าถอดครับพี่โอ้วายกระเทยรุ่นมึงยังมีใส่แบบซิปอีกเหรอใส่เป็นกิ๊บของยายมาโอ้อย่าถอดครับพี่ครับเดี๋ยวขาดครับของแพงกระโดดจะถอดเองอย่าดึงโอ้ยเอาเต็นเกี่ยวที่ตัวเอ๊ะเอายกขาดถอดวายกางเกงในเหรอเนี่ยอู้เป็นตาคีเดียเนี่ยตัวพวกคูณหนีหมดเออเป็นไงพี่มันนี่ห้องน้ำกูจะพังไหมเนี่ยก็จุแน่มีคาราโอเกะด้วยไม่ใช่ค่ะอะไรเหรอขี้กันมันจะยืนไหวไหมเนี่ยโอ้โหเห็นไหมล่ะป่าตายคารูเลยโอ้ยเห็นนวลๆอย่างนี้ไหมล่ะบอกแล้วอีน้องไม่ได้สวยน้ำหน้าทำไมเห็นอย่างนี้นั้นเล็ดไป5อุ้ยฟันเธอไป5ที 5วินาทีนับ1ไม่ถึง10แค่8 8แม่ก็8แล้วแค่8พูดยากเล่นกับเพื่อนกูเลยแข็งไปเลยเหรอพี่มันดีเนี่ยแต่น้องก็ไม่บอกเก่งเลยก่อนฟ้าเอาตังไปเอาตังไปเดี๋ยวเก็บสัมภาระก่อนแม่เก่งจริงๆไม่เคยเจอใครเก่งอย่างนี้เลยก็ลอยกระทงปีหน้ามาใหม่นะโอเคขอบคุณครับที่มาใช้บริการมาไม่เป็นไรเฮ้ยนี่มาดีสิทำไมอ่ะก็เมื่อกี้ตกลงกันว่า20บาททำไมให้แค่10บาทกันเนี่ยมึงก็มันกูก็มันต่างคนต่างมันออกคนละครึ่งสิไอ้กูออกคนเดียวไม่ได้ต่างคนต่างมันออกคนละครึ่งเอ้าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดกูมันคนเดียวกูไม่ได้5บาทหรอกจะเอาหรือเปล่าไม่เอาเอา20บาทโอ้จะเอา20เลยเหรอเออเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวกูให้มาเลยเดี๋ยวกูแจ้งตำรวจก่อนโอ้พอแล้วครับพี่ครับเท่าไหร่น้องก็เอาเขาไม่ว่าเดี๋ยวจะมาฮึ่มฮาร์ดนะค่ะขอให้พี่โชคดีนะครับบ๊ายบายข้ามถนนขอให้แท็กซี่ชนนะครับอ้าวไปชนทำไมแล้วอ๋อบอกให้วิ่งไปชลบุรีค่ะเดี๋ยวพี่สติเฮ้ยน้องเดี๋ยวอะไรกันเฮ้ยเอาไม้กันก้มโค้งหน่อยแล้วก้มโค้งหน่อยอะไรกันมั
าษาอะไรตัวนี้ละอายเขาเฮ้ยก็มาได้นะทำไมอ่ะกูจะเอานาฬิกาออกเอาไม่ใช่แหวนเหรอนาฬิกากูอยู่ข้างในหนูนึกว่าแหวนไม่เป็นไรเดี๋ยวคลายให้ไปเดี๋ยวเอาออกให้นี่เลยนะพรุ่งนี้มาเอามาเอาก็ใช้ไม่ได้ละค่ะทำไมเรือนทองทั้งหลังแล้วค่ะไม่ไปไม่ไปไม่เที่ยวกับหนูต่อเหรอแค่กูจะไม่รอดไอ้ควายยี่สิบให้สิบบาทส้มตีนอันนี้นี่อีน้องอะไรมึงอยู่นี่นะเดี๋ยวกูไปซื้อเม็ดมะขามคั่วมาแดกกันดีกว่าเออไม่เอากับเม็ดแตงเออมันถูกดีแล้วกินนานด้วยเนาะกูได้คุยคลิปแล้วไปรอแขกก่อนเออเดี๋ยวกูมาดวงดีจริงนะอีนี่ดูยังไงมันก็เหมือนปลาหลดดูเดิน